ครับสรุปบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับความปลอดภัยแล้วก็การไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนนะครับได้รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีสาเหตุจากอะไรนะครับซึ่งเมื่อเรารู้สาเหตุนะครับเราก็จะรู้ว่าวิธีการป้องกันเนี่ยเราควรจะป้องกันอย่างไรนะครับในส่วนของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคนะครับในการทำงานก็จะมีอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดเป็นโรคตามมานะครับทั้งปัจจัยทางด้านกายภาพเคมีชีวภาพแล้วก็กายศาสตร์นะครับถ้าเกิดเรารู้สิ่งคุกคามเหล่านั้นนะครับเราก็จะรู้ว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างไรนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเราไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเหล่านั้นและทำให้เกิดโรคตามมานะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับจากที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คงลบล้างความเชื่อออกไปว่าอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเวรกรรมหรือความซวยนะครับแต่ว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเราให้ความใส่ใจและปฏิบัติตัวด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับสิ่งที่จะฝากไว้ตอนท้ายนะครับนั่นก็คือ safety นะครับเท่ากับ live and life นะครับนั่นก็คือความปลอดภัยก็คือการมีชีวิตและชีวิตของเรานะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มีชีวิตไปนานๆนะครับก็ต้องปฏิบัติตัวอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับเชื่อมั่นว่าหลายๆคนถ้าเกิดปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้แล้วนะครับก็จะเกิดความปลอดภัยในการทำงานนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความปลอดภัยในการทำงานนะครับ